สวัสดีค่ะสาวๆมือนี้ขอรุ่ไทยกับซิมาแต่งหน้าไปน้ำแล้วก็เว้าไปน้ำพอดีว่าอันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮาได้พาท่านประธานไปฟังนิทานเนาะแล้วทีนี้เฮาก็แต่งหน้าลุกๆนึงแล้วก็มีน้องคนนึงถามเฮาว่าคุณพี่คะอันลูกนี่นะคุณพี่แต่งหน้าจังใดอันแต่งเห็นเบิ่งให้หนูเบิ่งได้ค่ะอย่างประมาณนี้แล้วก็พอดีว่าก่อนหน้านี้มีน้องผู้หนึ่งเพิ่นส่งข้อความมาถามเฮาใน Facebook ว่าอันอยากหูว่าเฮามาอเมริกานี่มาจังใดเดินทางจังใดงานบ่เว้าภาษาอังกฤษจังใดหางานเป็นจังใดอีหยังประมาณนี้เนาะเฮาก็เลยจับ2เรื่องนี้นะมาเข้านํากันก็คือเฮาสิแต่งหน้าลูกที่ว่าพาท่านประธานไปอเมริกาเอ้ยบ่แม่นงงแล้วขวัญเลยได้พาท่านประธานไปฟังนิทานแล้วก็สิมาเว้าว่าเฮามาอเมริกามาจังใดเตรียมโตอีหยังจังใดประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องตลกที่ว่าเฮาพ่ออีหยังประมาณนี้เว้าให้ฟังเนาะมาเบิ่งตอนแรกนี่เฮาลงอันนี้ไปแล้วเนาะของลอเรียล BB ครีมกับโตนี่เนาะโตลูมิลอเรียลผสม1ต่อ1ลงให้ทั่วใบหน้าแล้วก็เฮาก็ใส่โตนี่เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาหน้าผากจมูกมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างเราก็ลงอันนี้เป็นเอสเซนต์ I Love Stage เป็น Eye Shadow Base เนาะก็ลงทาไปแล้วเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาแล้วก็ลุกวันนั้นที่พาท่านประธานไปฟังนิทานนะคะเด้อบ่แม่นไปอเมริกาพาท่านประธานไปฟังนิทานเนี่ยเฮาใส่ตัวนี้ค่ะเป็น Urban Decay Basic ตัวนี้เนาะเฮาก็เลยสิว่าเอามาแต่งแต่ว่าเพราะว่าน้องๆน้องเพิ่นอยากฮู้ว่าใส่อีหยังอีหยังประมาณนี้เนาะนั่นล่ะแล้วก็สิมาเว้าประสบการณ์ให้ฟังเด้อค่ะเด้อว่าไปมาอเมริกานี่เป็นจังได๋ตอนแรกนี่เฮาก็เฮาจบการโรงแรมอินเตอร์มาไฮโซเพิ่นได้อินเตอร์พุ่นน่ะบ้านบ่ได้มีเงินมีทองหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าแม่เฮานี่ให้ความสำคัญกับเฮาในเรื่องการศึกษาเพราะว่าทว่าโตนี่ได้เรียนมองดีๆโตก็จะมีคอนเนคชันดีอีหยังประมาณมีหมู่มีฝูงเฮ็ดงานดีๆเวลาที่ว่าโตอยากได้ความช่วยเหลือหรือว่ามีอีหยังที่สงสัยก็จะสามารถถามหมู่ได้อย่างประมาณนี้เนาะตอนแรกเฮาจะใส่สีนี้เด้อค่ะ WOS โตนี่เนาะถ้าให้ทั่วเปลือกตา2ข้างไปเลยนั่นล่ะเฮาก็เลยพอถึงจุดๆนึงเฮาเฮ็ดเวียกก่อนที่ว่าเฮาสิมาอเมริกานี่เฮาทำงานเขาเรียกว่าไงเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งของโรงแรมHolidayอินภูเก็ตแต่ว่าออฟฟิศมันอยู่กรุงเทพออฟฟิศอยู่ตรงถนนตรงเขาเรียกว่าไงตรงข้ามกับโรงเรียนมาแต่นั่นล่ะตรงรถไฟฟ้าเพิ่นจิตมันบ่ถ้าเฮาจําบ่ผิดแล้วตรงข้ามมันก็จะเป็นเส้นทางชิดลมนะแม่นั่นล่ะแม่นบ่จําบ่ได้แล้วเด้ออย่าว่าเฮาเด้อล่ะนั่นล่ะแล้วไปที่นี่ก็เลยแบบว่าถึงจุดนึงแล้วมันบ่เฮาก็ว่าเฮาก็อยากมาเฮ็ดงานเพราะว่าบ้านเฮาก็เริ่มมีหนี้แล้วเพราะว่าแม่เฮาเนี่ยก่อเลี้ยงยายเนาะยายก็แก่มากแล้วแล้วเพิ่นก็ล้มก็เกิดอุบัติเหตุอย่างประมาณนี้เราก็ต้องผ่าตัดก็ใช้เงินหลายอย่างประมาณนี้ล่ะเฮาก็เลยว่าอย่างงั้นนะเฮาก็มาอเมริกาดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเฮาก็อายุ25ขวบแล้วนั่นแหละ25ขวบพอดีเราว่าที่นี่ก็เลยว่ามาแล้วที่นี่เฮามีญาติอยู่ออสเตรเลียนําแล้วแม่เฮาถามว่าเป็นหยังคือบ่ไปออสเตรเลียเพราะว่ามีญาติอีหยังประมาณนี้เพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเฮาเพราะเฮานี่ลูกผู้เดียวนะที่นี่เฮาก็เลยแบบว่าคิดว่าบ่ไปหรอกเพราะว่าเฮาเนี่ยบ่ได้สนิทกับเพิ่นนะต่อมาเฮาจะใส่สีตัวนี้เนาะขอประทานโทษนะเฮาเบิ่งรูปเจ้าของไปนําเพราะว่าเฮาจําบ่ได้ว่ามือนั้นเฮาแต่งใส่อีหยังบ้างใส่สี Naked 2ตัวนี้เขียนเขาเอิ้นว่าอย่างล่ะเป็นคัดเบ้าตรงนี้นะนั่นล่ะบัดนี้เฮาก็เลยว่าเฮาบ่ได้สนิทกับเขาอย่างว่านี่แล้วเฮาก็เลยอยากมาอเมริกามากกว่าที่นี่ตอนนั้นเฮาก็บ่เคยไปเมืองนอกละไปก็เคยไปแต่ว่านั่นแหละอัน
ไก่ไก่บ้านนั้นลาวเขมรอีหยังประมาณนี้มันบอกกับประเดแบบว่าบ้าเคยข้ามทวีปนะนั่นล่ะทีนี้เฮาก็ถามมูเฮามีมูสนิทอยู่ผู้หนึ่งอยู่ชื่อว่าทรายเขาก็เรียนอยู่ออสเตรเลียเนาะรู้สึกว่าจบหรือยังวะน่าจะจบแล้วแมนยูจบแล้วนั่นล่ะก็เดี๋ยวทีนี้เฮาก็เลยถามเฮามีมูไปเมืองนอกมาอย่างประมาณนี้เนาะไปเรียนมาอย่างนี้เฮาก็เลยถามว่าเฮ้ยสายทรายเวลาที่เก็บกระเป๋าอะอย่างอย่างประมาณนี้ถามปรึกษาเรื่องการเก็บของเก็บกระเป๋าอย่างประมาณนี้เนาะอันมูเฮาก็เลยบอกว่าเรื่องเก็บกระเป๋านี่ถ้าสมมุติว่าเป็นมั่นเนี่ยมั่นสิไปอย่างออสเตรเลียอย่างว่านี่เรื่องที่ว่าหายากอย่างประมาณนี้นะก็คือผ้าอนามัยของแม่ยิ่งเพราะว่าหนึ่งใส่บ่มีไขมันแล้วก็ขนาดหรือว่าอย่างประมาณนี้บ่มีตัวเลือกหลายอย่างประมาณนี้ล่ะแล้วทีนี้เฮาก็เลยย่านตัวเฮาก็เลยไปบอกแม่เฮาว่าแม่เฮาต้องซื้อผ้าอนามัยแล้วล่ะวันนี้อันแม่เฮาก็พาเฮาไปซื้ออยู่ในแมคโครที่ว่าซื้อในแมคโครเลยค่ะที่ว่าเขาขายเป็นกล่องลังใหญ่ๆซื้อว่าก็อันเฮานี่มาอเมริกานี่ได้สามารถถือกระเป๋ามาได้2ใบแม่ใบใหญ่ๆแล็กเกจใบใหญ่ๆน่ะได้2ใบไปที่นี่ก็ใบนึงน่ะมีแต่ผ้าอนามัยอีหลีเฮานี่อยากหัวแห้งเพราะว่าเฮาบ่รู้แม่คนบ่เคยไปเมืองนอกเวลาไผเว้าอีหยังเฮาก็จะเชื่ออย่างว่านี่ล่ะก็มีแต่ผ้าอนามัยแล้วบัดที่นี่มาอยู่อเมริกา1ปีเต็มๆเนี่ยใส่ก็บ่เหมือนแม่ผ้าอนามัยนั่นต้องให้เอาไปแจกหมู่เอาไปให้หมู่ที่ว่าเป็นคนเกาหลีน่ะเป็นแคลี่นั่นล่ะเป็นรูมเมทกันก็ไปแจกมันอย่างประมาณนี้แล้วโอ้อยากหัวอีหลีเดี๋ยวต่อมาเฮาจะใส่เป็นสีน้ําตาลนี่เนาะเขียนเป็น V shape นั่นล่ะก็ค้ามอีเลยบัดนี้ก็ตอนแรกเฮาจบอินเตอร์บ่แล้วเฮาก็เฮ็ดงานโดยเว้าภาษาอังกฤษอีหยังอย่างประมาณนี้เฮาก็คิดว่าเจ้าของภาษาอังกฤษกูก็บ่ได้กระจอกละไปอย่างว่านี่เพราะว่าเว้าน้ําฝรั่งอยู่เมืองไทยก็มีแต่คนเข้าใจเฮาแม่นว่าล่ะแบบว่าบ่มีใครแบบว่างงในคําแบบเวลาที่เฮาเว้าอย่างประมาณนี้ล่ะเฮาก็ว่ากูก็สุดยอดละไปนั่นล่ะแล้วทีนี้เฮาก็ไปไปคุยกับตอนที่เฮามานี่เฮามาเป็นแบบโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน J1 อย่างประมาณนี้มันบ่เฮาก็ไปคุยกับเอเจนต์ว่าขอเป็นเมืองที่ว่าเมืองเล็กๆอย่างที่บอกแล้วก็เมืองหนาฮอแบบเมืองบ่หนาวอย่างประมาณนี้เพราะว่าเฮานี่ยังบ่พร้อมที่จะเจอหน้าหนาวเฮาอยากเฮ็ดเวียกเก็บเงินก่อนอย่างแล้วก็เมืองเล็กๆคนไทยบ่หลายเพิ่นเด้อคนไทยช่างกล้ามากๆเลยว่าขอคนไทยบ่หลายอ่ะละเราที่นี่เขาก็เลยจัดให้เฮาเขาก็เลยบอกว่าเอาอันเมืองนี่บ่อยู่สวานาจอร์เจียเป็นเมืองน้อยอีหลีนั่นล่ะเราก็เฮาก็เลยว่าเอามันเบิ่งแล้วโรงแรมอย่างมันก็งามอย่างประมาณนี้เนาะเฮาก็เลยว่าโอเคบัดนี้ตอนเก็บกระเป๋ามาก็อย่างที่บอกมี2ใบใบแรกนี่ก็มีแต่ผ้าอนามัยเต็มๆเลยค่ะบ่มีขนมบ่มีอีหยังเลยเพราะว่ามูเฮาบอกว่าอันโตมหาซื้อได้อย่างประมาณนี้เนาะเฮาก็ว่ามันก็คงสิแบบว่าหางได้ง่ายๆอย่างประมาณนี้ล่ะแล้วทีนี้อย่างอีกเฮาก็เก็บกระเป๋าใบนึงมีแต่ผ้าอนามัยใบที่2ก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีครีมมีนู่นนี่นั่นของใช้แบบว่าของแม่ยิ่งทั่วไปเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วเฮาสิขอใส่สีนี่เนาะเป็นหัวตานั่นล่ะบัดที่นี่ก็อย่างนะก็เก็บกระเป๋าอย่างประมาณนี้ล่ะแล้วที่นี่เฮาก็มีดิกชันนารีตัวนึงเป็นแบบว่าเป็นโกดหน้านั่นล่ะแปลว่าเป็นเว้าแล้วมันก็ออกเสียงประมาณนี้เนาะแล้วที่นี่ก็พกไปน้ําติดตัวตลอดแล้วเวลาเดินทางมาก็มาผู้เดียวอย่างก็ตอนเดินทางน่ะบ่มีปัญหาก็พออ่านภาษาอังกฤษได้แล้วก็บ่ต้องย่านเวลาที่ว่าโตไปสายมาสายเราต้องพกเขาอื่นบางใดล่ะสมมุติว่าโตว่าเข้าใจคําที่เขาเว้าถามเขาเลยว่าสเปลจังใดเฮาเอาขึ้นมาเลยแล้วก็กดแล้วมันก็สิบอกว่าอ๋ออย่าไปย่านอย่าไปอายเพราะว่าฝรั่งน่ะเพิ่นเข้าใจเฮาว่าตัวน่ะบ่ได้หัวแดง
บ่ได้จมูกโดมบ่ได้นึกออกแม่นบ่อย่าไปย่านน่ะล่ะเฮาก็มีเปอันแล้วก็ดิกชันนารีนี่ประมาณนี้ล่ะประมาณนี้เลยเฮาก็พกใส่กระเป๋ากางเกงยีนส์เอาไว้ตลอดเวลามาใหม่ๆเนี่ยพกตลอดเว้าน้ำมูเนี่ยมูภาษาเป็นคนฝรั่งแล้วการเฮานี่คิดว่าเฮานี่ภาษาอังกฤษนะดีแล้วไปกูเฮ็ดงานเอาเฮาเว้าอีหลีเด้เฮาว่าเจ้าของนี่ก็บ่ได้กระจอกเราไปว่าเว้าภาษาอังกฤษอยู่เมืองไทยนี่ฝรั่งนี่ก็เข้าใจตอบโต้ได้อย่างประมาณนี้บ่เคยงงมาอยู่ทางพี่เด้อค่ะโอ้โหย10เท่าเด้อเว้าก็เร็วเราอันทางเหนือโซนทางเหนือทางโซนนิวยอร์กทางโซนฟลอริดานี่เว้าภาษาอังกฤษบ่คือกันเด้อเพราะว่าสำเนียงมันก็คือบ้านเฮาเนี่ยล่ะมันก็จะมีภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้อย่างประมาณนี้คือกันอยู่ทางพี่ก็คือกันเราทางพุ่นน่ะมันเป็นทางใต้นี่เพิ่นเวลาเพิ่นเว้านี่เสียงมันจะลบในอยู่ในลําคอเสียงมันจะฟังก็ยากยากแล้วเขาก็จะเว้าเสียงแบบเสียงช็อตเขาเอิ้นว่าไหนบ่ได้เว้าเสียงเต็มค่ําเว้าครึ่งค่ําอย่างประมาณนี้ล่ะโอ้ยากอีหลีแต่เฮาก็บ่ยากที่จะถามเพิ่นว่าอันโตหมายความว่าอีหยังพูดไม่ได้บ่พูดซ่าๆเลยบ่ค่ะเฮาบ่เข้าใจเฮาบ่รู้เรื่องอย่างประมาณนี้ล่ะแล้วก็เอาดิกชันนารีขึ้นมาถ้าว่าบ่เข้าใจก็ให้ถามเขาไปเลยว่าสะกดจังใดก็จะกดแล้วก็แปลแล้วก็คําที่ว่าเฮาบ่รู้ว่าต้องเว้าจังใดให้มันตรงกับสำเนียงของเขาเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยน่ะมีอันนึงก็คือไปย่างช้อปปิ้งน้ำมูพาไปแล้วก็ไปเห็นน่ะโอเนวีโอเนวีเป็นยี่ห้อเสื้อผ้าเอาบัดทีนี้ขอหรือไทยก็เลยบ่ไปใส่มาใส่เลยเอามาก่อนอันสีนี่เนาะสีฟ็อกซ์ฟ็อกซี่ตัวนี้เฮาสิทาอันอ้าวเฮาจะใส่เอาสีฟ็อกซี่เนาะทาไต้โนคิวฮัลลาแล้วที่นี่เฮาก็ไปย่างน้ำมูเฮาแม่นบ่อันห่างในห่างแล้วที่มันมีอันยี่ห้อของโอเนวีอันล่ะขวัญหรือไทยค่ะโอ้ยอยากอายขนาดบอกมือว่าเอาเอิ่นเขาว่าว่าโอนนาวีมั่งถ้าว่าเขาจำไม่ได้ที่นี่มูก็งงว่ามึงว่าอีหยังว่าอีหยังประมาณนี้แต่ประเทศนี้เขาสีใสสีดำเนาะมีติ่งดำดำจักหน่อยตรงปลายตรงนี้นั่นล่ะมูก็ว่าอีหยังเขาก็ชี้ว่านันเด้นันเด้โอนนาวีว่าจังซี่แหมโอ้นั่นล่ะตั้งแต่มื้อนั้นมาก็เลยเฮ็ดให้เฮารู้ว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮานี่ถูกแล้วมันบ่แม่นนี่ว่าอย่างประมาณนี้ล่ะแต่ว่าก็บ่ต้องอายต้องเว้าออกมาให้เพิ่นรู้แล้วก็จะมีปัญหาก็คือว่าเว้าโต L กับโต R บ่ถูกบางคํานี่เฮาที่ว่ามันมีสระตัว L อย่างนี้นะกับตัว R เนี่ยเว้าสำเนียงออกบ่ได้จะมีปัญหาประมาณนี้แหละอยากหัวอีหลีตอนนี้ก็อย่างเช่น own มันจะเป็น own navy ฮะ v ตัว v ก็คือ v อย่างนี้แล้วบ่แม่น v v เด้อจะมีมีเขาเอิ้นว่าจังใดล่ะมีของเขานั่นล่ะเขาก็บอกว่าถือกับตลกแล้วก็ตอนมาอย่าไปย่านอย่างที่เฮาบอกเด้อเฮาบอกน้องน้องก็ถ้าว่าหนูสิมาเรียนหรือมาอย่างหนูบ่ต้องย่านเด้อค่ะเด้ออีหล่าเอ้ยก็มาเห็นบ่เอื้อยก็บ่ย่านคือการเฮาก็มานี่ล่ะมันบ่ตายดอกบ่ต้องไปย่านอันเข้าฝรั่งน่ะเข้าใจเฮาเด้อเฮาสิบอกให้เพราะว่าเพิ่นรู้ว่าเฮานี่บ่แม่นฝรั่งแล้วก็บอกไปว่าเฮานี่เว้าภาษาอังกฤษบ่ค่อยเก่งแล้วก็ให้โตนะเว้าซ่าๆได้บ่ค่ะเพราะว่าเฮาภาษาอังกฤษบ่ได้เก่งเว้าซ่าๆให้แน่ถ้าว่าโตได้บ่เข้าใจที่เขาเว้านะก็ถามเขาไปเลยว่าสะกดจังใดอีหยังประมาณนี้อย่าไปย่านเด้ออ่านต่อมาเฮาสิใส่Urban Decay Black Velvet ท่าไตตรงคนเส้นคนตาแต่ว่าเฮาสิเอาสีนูดท่าข้างไตก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาไปขอเราก็กรีด
เขียนอะไรเนอแต่ว่าบ่วิ่งเอาคืนวางแดดแล้ววิ่งออกมาจากน้อยบ่หลายแล้วก็ดัดขนตาปาดขนตาเดี๋ยวเฮากลับมาพ้อกันใหม่เนาะเดี๋ยวขอเลยไทยไปร้อยเขียนก่อนเพราะว่าบ่ว่าได้กลับมาแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะเฮาก็ไปไปเฮ็ดทุกอย่างส่วนที่เหลือมาสคาร่าวันนี้เฮาใส่ตัวนี้เนาะเป็นที่เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นลูกเมียหน่อยใส่ลูกเมียหน่อยเพราะว่าเฮามีตัวนี้เป็นลูกเมียหลวงมือนี้ใส่แต่ลูกเมียหน่อยก็มาต่อหน้าคอนซีลเลอร์เฮาก็แต่ทาไปแล้วเนาะเราที่นี่แก้มขวัญฤทัยก็จะใส่เป็นเอลฟ์ตัวใดดีเนาะมือนี้เป็นสีชมพูพาเลทไลท์สีสีนี่แหละแต่ว่าเป็นสีชมพูนี่เรากันนั่นล่ะบัดที่นี่อย่าไปย่านถ้าว่าน้องคิดซิมานี่ก็อย่าไปย่านเนาะเบิ่งยังคุณผีเบิ่งยังขวัญฤทัยนี่เฮาก็บ่ได้ย่านเด้แล้วก็ปากมีก็เว้าไปอย่าไปอายเขาบ่บ่มีไผมาหัวเราะเฮาดอกอันขวัญฤทัยสิบอกไว้ให้เพราะว่าถ้าโตย่างย่านเราก็บ่กล้านี่โตก็จะอยู่แต่แค่นั่นล่ะเฮานี่บ่เคยย่านบ่เคยกลัวถ้าคิดว่าอันไหนที่ว่าดีได้เฮาได้ความรู้นะถ้าเฮ็ดไปโลดถือเฮานี่ถือดีกดตลอดเห็นอีหยังเนี่ยอยากสื่อสารน้ําเพิ่นเว้าบ่ได้คํานี้คิดบ่ออกว่าภาษาอังกฤษมันเว้าวางจังใดก็พิมพ์ภาษาไทยไปให้มันท่านเอ่ยท่านสเลทเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็โซ่ให้เขาเบิ่งเลยว่าคํานี้อย่างประมาณนี้ล่ะเฮาเฮ็ดจังซั่นเลยตัวนั่นล่ะก็เอาแล้วก็เรื่องงานถ้าสมมุติว่าน้องบ่เลือกงานบ่อดตายขวัญฤทัยบอกไว้เลยอย่างเฮาเนี่ยบ่เคยเลือกงานอย่างที่โตรู้ล่ะเฮ็ดเบิดอีหยังที่ได้เป็นเงินมาในขวัญฤทัยเฮ็ดเบิดค่ะนั่นล่ะอันเฮ็ดทำความสะอาดบ้านฝรั่งน่ะก็เฮ็ดมาแล้วแต่ว่าถ้าว่ามีโอกาสได้ไปเฮ็ดทำความสะอาดบ้านแนะนําไปเฮ็ดเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเงินมันดีบ้านหลังนึงเนี่ยเขาจะคิดเป็นชั่วโมงหรือว่าถ้าสมมุติว่าเขาเหมาจ่ายนี่เฮานี่ไปเฮ็ดมาตอนนั้นก็ประมาณ2ชั่วโมงได้100เหรียญเขาเหมาจ่ายทางหลังเลยก็โอ้ยก็เฮ็ดไปดูดฝุ่นยังอุปกรณ์เพิ่นมีให้แล้วก็เฮาไปแต่โตแล้วก็นั่นล่ะพร้อมโตกายพร้อมใจพร้อมไปลงมือเลยก็สิได้มาประมาณนี้เนาะเรื่องงานนี่อย่าถ้าสมมุติว่าน้องยังบ่เก่งภาษาอังกฤษคุณพี่ขออันแนะนําก็คือว่าถ้าสมมุติว่าโตอยากไปเล่นไปเฮ็ดอยู่ในร้านอาหารไทยมันบ่โตไปบอกเพิ่นเลยเจ้าของร้านว่าหนูอยากมาเฮ็ดงานแต่ว่าบ่เสิร์ฟก็ได้เฮ็ดอยู่หลังร้านนั่นล่ะถ้าว่าโตคนวางใดนะมีความตั้งใจเฮ็ดงานดีเดียวเขาเห็นความดีความงามเดี๋ยวเขาก็สิให้โตไปเสิร์ฟหน้าร้านเองเหมือนเฮาเหมือนที่ว่าเฮาเคยบอกให้ฟังก็คือเป็นมาเป็นนักเรียนเราว่ามันบ่เขาบ่ให้เฮ็ดงานมันบ่เดี๋ยวก่อนขวัญฤทัยขอใส่นี่ก่อนเลฟลอนสีเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลติ้งพาเลทสีชมพูเป็นสีเบอร์สองเป็นโรสโกลด์เนาะเฮาสิปัดร่วมกันแล้วเฮาสิมาทาทับตัวบลัชออนที่ว่าเฮาทาไปเมื่อกี้ให้มันเป็นแบบว่าโกโก้จักหน่อยประมาณนี้เพราะว่ามันจะซัมเมอร์แล้วค่ะนั่นล่ะนั่นล่ะหนูก็ถ้าว่าหนูบ่เขาเห็นว่าเดี๋ยวล่ะบ่อย่างที่จะลำบากเหมือนที่คุณพี่เคยเหมือนที่ขวัญฤทัยเคยบอกไปแล้วว่าบ่ต้องย่านเฮ็ดไปโลดเฮ็ดมากรู้มากจำคำคุณพี่ไว้เด้อค่ะอีน้องเอ้ยตัวอย่าไปเกียงอย่าไปว่ามันจังสิอุ่นจังสิอีหยังประมาณนี้คิดไว้คุดไปเลยโตเฮ็ดหลายโตรู้หลายจะบอกหายแล้วโตจะเป็นคนที่ว่าบ่อดตายไปอยู่ใดโตก็เอาตัวรอดได้เพราะว่าโตอ่ะเฮ็ดได้สุอย่างค่อนทั่วจ้ะนั่นล่ะของเดอะบามยังเฮานี่เฮาก็เฮ็ดเบิดไปล้างจานไปเฮ็ดความทําความสะอาดบ้านก็ไปไปตัดหญ้าไปโอ้ยสารพัดไปมาเบิดแล้วถนัดว่าตอนใหญ่ไปอยู่ฟลอริดาน่ะตอนนั้นก็มีสามีแล้ว
เฮาก็ยังไปลอยเฮ็ดทําความสะอาดบ้านคนเออเพราะว่าฝรั่งมาว่าไปขายของเดเฮานะไปขายของอยู่ตลาดนัดวันเสาร์ก็ไปขายของแล้วก็เลยไปหุแบบว่าก็มีมูมีอย่างเป็นคนขายของอยู่ในนั้นอย่างประมาณนี้แหละเออเขาก็หาเขาอยากได้แม่บ้านไปเฮ็ดทําความสะอาดเพราะว่าเพิ่นสิบ่อยู่เพิ่นสิไปล่าพักหลอนไปยุโรปอย่างประมาณนี้เพิ่นก็มาถามเฮาว่าเฮาเออพ่อสิรู้จักคนอีหยังอย่างประมาณนี้เฮาบอกบ่เป็นหยังขวัญหรือไทยนี่ล่ะก็เฮาก็ไปเฮ็ดทําความสะอาดให้เขาเด้เออเบิ่งดูตะวันลอยผัวไปจ้าผัวหูบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นสิเตะเอาเออนั่นล่ะเฮาก็ไปเฮ็ดบ่ได้งกเด้แต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินทว่าแต่ว่าเงินอยู่ที่ใดจะเจอขวัญฤทัยที่นั่นค่ะขวัญฤทัยบอกไว้ก่อนนั่นล่ะเออก็สนุกดีก็นั่นล่ะอย่างที่บอกมันบ่ได้อดตายแล้วเงินที่ได้มามันก็ภูมิใจเด้เฮ้ยเออนั่นล่ะเฮาสิแปลว่าเออค่อนทั่วกันนะอย่าไปย่านอยู่อเมริกานี่ทว่าคุณน้องนี่บ่เลือกงานบ่เลือกมากในเรื่องงานเรื่องการน่ะว้ายบ่อดตายค่ะสิบอกให้โตนี่สิได้เฮ็ดงานได้เงินหลายกว่าคนที่เฮ็ดงานบริษัทอีกจะบอกให้เออเอาจะเสร็จแล้วว่าไปว่ามากก็จะเสร็จแล้วนี่ค่ะลูกอันงามบ่แต่ไปแต่งเนาะอ่าน Naked Basic เออลืมซื้อแล้ว Naked Basic ก็จะเป็นจริงๆแล้วลิปนี้เฮาก็โตก็อยากจะใส่เป็นถ้าว่าอยากได้ลุคแบบว่ากลางคืนจัดๆก็ใส่สีแดงสีส้มอย่างมันก็ได้แต่ว่าขวัญฤทัยมือนั่นเขาใส่สีนูดออกชมพูตัวนิกตัวนี้เนาะ628ตัวเดิมๆประทายเลยลูกพาท่านประท่านไปอันฟังนิทานแล้วก็ยังบ่หมดแล้วก็ไฮไลท์จะใส่ของแม็กตัวนี้เป็น soft and gentle ลักษณะจังสีเนาะเดี๋ยวเขาขอไฮไลท์จักหน่อยนี่อย่าไปหยาดน้องแล้วก็ปากมีก็ถามไปเลยค่ะขวัญฤทัยก็ถามว่าถูกบ่ถูกบ่ต้องย่านเพราะว่าอันฝรั่งเพิ่นเข้าใจเฮาสิบอกหายแล้วเขาจะเอ็นดูเพราะว่าเขาเห็นว่าละเฮานี่มีความกระตือรือร้นในการที่จะว่าถามการอย่างเขาซอยเฮาก็เหมือนเฮานั่นล่ะฝรั่งไปอยู่บ้านเฮานี่ว่าภาษาไทยบ่ได้แม่ค้าก็ยังสื่อสารได้เป็นหยังเพราะว่านั่นล่ะเขาอันเขามีเขาเอิ้นว่าไงล่ะbody language ก็มีแล้วก็เขาก็บ่ได้ว่าเขาเอิ้นว่าใดบ่ได้ว่าเออบ่สนใจอย่างประมาณนี้ล่ะเออนั่นล่ะก็เสร็จแล้วเนาะลูกนี้หวังว่าน้องคงสิสอบเด้อค่ะเด้อลูกพาท่านประท่านไปฟังนิทานก็บ่รู้ว่าจะให้ชื่อว่าอีหยังเนาะก็ชื่อนี้แล้วกันนั่นล่ะแล้วก็ประสบการณ์ก็เว้าไปแล้วก็คือง่ายๆเลยถ้าน้องคิดว่าอยากสิมาตั้งใจมาเลยบ่ต้องยานเฮ็ดยังเอื่อยก็ได้เนาะว่าเอื่อยก็บ่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าคิดว่าเจ้าของเก่งแต่มาแล้วมันบ่ใช่มันบ่แม่นเลยแล้วก็บ่ต้องยานปากมีก็ถาม dictionary เก็บพกติดตัวตลอดบ่ต้องอายที่จะเอาออกมาแล้วใส่มันเพราะว่ามันคือโตที่จะซอยโตเออนั่นแหละบ่ต้องอายว่าเอิ่มบ่อยากเอาออกมาเดี๋ยวเขาสิหาว่าเฮางูหรือว่าหยังอย่าไปย่านค้ำปากคนอื่นนี่อย่าเพิ่นเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วก็เรื่องงานถ้าว่าบ่เลือกบ่อดตายเหมือนที่เฮาบอกก็คือถ้าโตบ่เลือกที่จะเฮ็ดเนี่ยบ่อดตายแน่นอนแล้วก็นั่นแหละถ้าว่าโตเฮ็ดงานดีหยังเขามันสิได้ดีเองล่ะคุณน้องเอ้ยก็น่ะบ่มีหยังแล้วเออหมดละละสำหรับการมาอเมริกาเนาะเฮาก็เว้าให้ฟังแล้วว่าเฮาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมื้อนี้ไปแล้วเนาะแล้วก็สมมุติว่ามีคำถามอีหยังอยากสิถามเฮาอีก
สงสัยอย่างก็ถามเข้ามาได้ใน Facebook ก็ได้เนาะแล้วก็เฮาสิสิมาสิตอบให้ถ้าสมมุติว่ามันพอเว้าเป็นวิดีโอได้เฮาก็สิเอามาเว้าวิดีโอให้ฟังกันเด้อค่ะมื้อนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย